กำปั้นหมีขาวลาโลกหลังโดนถลุงสมองช้ำวงการมวยโลกต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อแม็กซิมดาราเสพกำปั้นชาวเมืองหมีขาวต้องลาโลกก่อนวัยอันควรหลังสมองช้ำจากการชกชิงแชมป์โลกของ IBF แม็กซิมดาราเสพนักชกชาวรัสเซียต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะจากการพ่ายให้กับซูเบียลมาติอัสคู่ต่อกรจากเปอร์เตริโกในการชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นไลท์เวลเทอร์เวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ที่รัฐเมรี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นการชกไฟต์ดังกล่าวยุติลงในยกที่11หลังบัดดี้แม็กเกิร์สเทรนเนอร์ของดาราเซฟวัย28ปีตัดสินใจโยนผ้ายอมแพ้หลังทนเห็นนักชกของตัวเองโดนพายุหมัดของมาติอัสต่อไปไม่ไหวโดยรายงานข่าวระบุว่ากำปั้นจากหมีขาวมีอาการมึนงงจนไม่สามารถเดินกลับห้องพักด้วยตนเองได้ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอาการเลือดออกในสมองแม็กเกิร์สเผยหลังการเสียชีวิตของดาราเซฟที่ทำสถิติคว้าชัย13ไฟรวดก่อนหน้าที่โคจรมาพบกับมาติอัสนั้นเขาไม่สามารถจะกล่อมให้นักชกของตัวเองยอมแพ้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจโยนผ้าหลังทนไม่ไหวที่เห็นเจ้าตัวโดนหมัดจังๆเข้าไปชุดใหญ่จนไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อไปได้